เราเข้ามาติดตามชมรายการกันต่อนะคะก็ยังคงมีคําถามอีกเยอะแยะมากมายเลยจะเรียนถามท่านผออนี่นะคะคือจริงๆแล้วต้องยอมรับเลยนะคะว่าก็มีสสอในพื้นที่ก็มีการตั้งประเด็นคาถามเนี่ยค่อนข้างเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสังคมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพอเป็นข้าวเสียเนี่ยจริงๆแล้วสามารถนําไปแปลรูปขายหรือไปทําเป็นอย่างอื่นได้ดีกว่าหรือเปล่าที่จะนํามาเผาทําลายแบบนี้แล้วก็ก็อ้างว่าอตกก็เป็นผู้ที่นําไปเผาทําลายหรือเปล่าตามข่าวเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเรียนนี้นะฮะจริงๆเรื่องนี้เนี่ย อย่างที่เมื่อกี้กล่าบเรียนได้ตอนต้นว่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าของคลังเองเนี่ยเ,เกรงว่ามันจะเกิดการข้าวที่มันคุกขุนขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นเปลวไฟนะเป็นคุกขุนขึ้นมาเนี่ยคือเกรงว่าจะไปกระทบถึงกองข้าวหรือจํานวนข้าวที่อยู่ในคลังติดติดกันผมต้องเรียนว่าอ,อตกรไม่ได้ไปทิ้งข้าวเขาทําผิดวิธีแล้ววันนี้เนี่ยอ,อตกรได้ดําเนินการแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สอพอเมืองจังหวัด พิษณุโลกแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือมีการประสานงานกันแล้ววันนี้มีชุดทํางานลงไปดําเนินการเรื่องนี้แล้วและยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยเจ้าของโกดังรับผิดชอบ100%ค่ะนะคะทีนี้นะคะคการเตรียมการในส่วนของฤด,ดูกาลนะคะปี56-57ับ ซึ่งแน่นอนว่าผ่านมาละ15กันยายนนะคะปี55ทับ56ต่อปฤดุการใหม่1ตุลาคมนี้56ทับ57เรามีวิธีการเตรียมรับมือนะคะกับโครงการนี้อย่างไรในการที่จะรองรับปริมาณข้าวที่มาจากกลุ่มพี่น้องเกษตรกรมากขึ้นขอพระท่านโทษนะครับก็ต้องขอญอาตถือโอกาสนี้ประยันพันธ์ <c oughs> ว่าอตกรเองเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องการสร้างความสะดวกสบายและก็นโยบายในเรื่องการรับจำนำข้าวของรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยหรือทุกครั้งก็ตามเนี่ยเป็นผลที่ทําให ยกมีเจตานาในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องกเกษตรกรให้ดีขึ้นออวันนี้ในส่วนอตกเองคงจะต้องชัดเจนก็คือในเรื่องความโปรง่งใสท่านมติที่กำกับดูแลคือท่านมติวราเทพร,รัตนกรเนี่ยท่านย้ำเรื่องนี้มากและที่สําคัญที่สุดวันนี้สิ่งที่เราจะพยายามให้บริการไม่ไสุดก็คือชาวนาวันนี้นอกจากที่เราจะปักธงฟ้านะครับเวลาที่เข้ามาในโรงสีเนี่ยอตกจะเป็นคนนําคนแรกก็คือว่าจะมีจุดบอกว่าจุดไหนในการรับจำนำ แล้วก็การรับจำนำข้อที่2จะมีบิลบอร์ดใหญ่ที่จะบอกว่าชาวนาจะต้องทําอะไรบ้าง1นึ่งสองสา่เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันอะไรป้องกันปัญหาในเรื่องของการช่อฉนของบุคคลที่ไม่พึงประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นลูกลานไปใหญ่โตซึ่งเราไม่อยากให้เกิดปัญหางั้นเพราะฉะนั้นในโครงการรับจำนำในโครงใหม่นี้อตโก มีความพร้อมและมั่นใจในเรื่องของความโปร่งใสและที่สําคัญก็คือเต็มใจในการให้บริการกับพี่น้องเกษตรกรอนัอนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแสดงว่าประชาชนมั่นใจได้นะคะถึงความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่จากทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกต้องครับค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฤดูกาลกําลังจะเปิดละหนึ่งตุลาคมนี้ค่ะก็อันดับแรกก็คงขออนุญาตให้ประชามธ์ให้ท่านมาใช้บริการมา นำข้าวที่ท่านพ่อปลูกได้มาจำนาแล้วก็โดยการใช้สิทธิ์ตามสิทธิที่ท่านได้รับนะครับแล้วก็สถานที่ในการจำนาไม่จำเป็นต้องเป็นอ,อตกอรนะครับเป็นอ,อกศสอก็ได้นะครับแต่ขอให้ท่านได้กรุณาได้เข้ามาร่วมโครงการในโครงการรับจำนำท่านจะได้รับความสะดวกได้รับความยุติธรรมวันนี้การปฏิบัติงานทั้งสองหน่วยงานซึ่งรับจำนำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ,อกรสหรืออตกอร,ก,รก็ตามเรามีความพร้อมและเราก็มี ความสนทิในเรื่องข้อมูลกันเพื่อทําให้ประโยชน์กับพี่นอ้องเกษตรกรมากที่สุดนะครับก็ขออนุญาตไปชมพันธ์นะครับ คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะกดโทรศัพท์ไปถามได้ได้ที่องค์การตราเพื่อเกษตรกรเลยนะครับของอตคกโดยตรงเลยซึ่งเราก็มีบริการทั่วประเทศถูกต้องครับนะคะในการที่จะสอบถามข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงต่างๆนะคะจริงๆแล้วยังคงมีประเด็นอีกหลากหลายคาถามด้วยส่งตรงมาจากคุณผู้ชมแล้วก็รวมไปถึงคําถามนะคะที่เกิดขึ้นนะคะตามข่าวนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ชี้แจงได้ในระดับหนึ่งคาดว่าต่อไปคุณจะต้องมีการวางแผนนะคะการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นไหมคะก็น่าจะเป็นแนวทางที่ตต้อองทํา่ไป เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและก็เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยคือจะได้ไม่เกิดความสับสนต่อไปใช่ครับนะคะคเอาละค่ะวันนี้น่าเสียดายที่ทั้งหมดลงแล้วนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะท่านผู้อำนวกยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรนะคะคุณธเนศพลธนบุญยวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการถอดสลักข่าวในคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะคะดิฉันพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ